ปิดแชทเชนโบยโกโยนผิดทั้งหมดยกให้โกคนเดียวในเพจอีซอขยี้ข่าวนะครับเขาลงคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของป้าบัวพันธ์เปิดแชทเชนโบยโกโยนผิดทั้งหมดยกให้โกคนเดียวแต่วันแรกเนี่ยโกบอกเชนเป็นคนลงมือจับป้ากบกดน้ำแชทที่เพื่อนในกลุ่ม2คนทักคุยกัน2คนทักคุยกับเชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในคืนวันก่อนเกิดเหตุซึ่งตรงข้ามกับในข่าวจนสงสัยว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่จับหัวป้าป้ากบกดน้ำนะฮะถ้ามองเผินๆอาจจะไม่มีอะไรแต่เชนย้ำว่าโกเป็นคนทำจับหัวป้าป้ากบลงน้ำซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการพิจารณาคดีแล้วก็จะส่งผลถึงบทลงโทษก็เป็นไปได้ไหมแชทของเชนอันนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะกับคลิปเสียงของตำรวจอาจจะส่งผลไปถึงบทลงโทษจากหนักให้เป็นเบานี่นี่นะฮะแล้วเขาก็ลงแชทที่มีการคุยกันแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีการโบยเชนจะโบยไปให้โกคนเดียวนี่เริ่มโยนกันไปโยนกันมาใช่ครับเริ่มโยนกันไปโยนกันมานะครับส่วนความคืบหน้าในคดีนี้เนี่ยฮะก็ล่าสุดสำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงบอกว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใจความว่าด้วยปรากฏภาพข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่จังหวัดสระแก้วไม่เป็นไปตามขั้นตอนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ได้รายละเอียดและข้อเท็จจริงเพียงพอสำหรับการประกอบพิจารณาพฤติการและพยานหลักฐานเบื้องต้นและให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาเนี่ยนะฮะประธานก็คือพลตำรวจโทสิทัชเขตครูวัฒนะเศษเป็นประธานกรรมการในการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยนะฮะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหนังสือฉบับนี้ยังบอกนะครับว่าให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับคำสั่งนี่นะฮะแล้วก็เสนอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับความเห็นเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปก็เวลาตั้งคณะกรรมการขึ้นมามันเหมือนกับมันต้องรอนะใช่มันเหมือนกับต้องรอต้องเละทั้งโรงพักใช่เมื่อวันเสาร์นะฮะเมื่อวันเสาร์นี่ ทางตำรวจภาค2ก็มีการแถลงข่าวนะครับโดยรองผู้บัญชาการภาค2นะครับพลตำรวจตรีฉัตรชัยก็ถูกแต่งตั้งให้มาเป็นประธานกรรมการนะครับตรวจสอบเรื่องที่คลิปเสียงตำรวจคุยกันด้วยแหละเรื่องที่มีไปเอาถุงดำคลุมลุงเปี๊ยกนะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็พบว่าตำรวจสภ.อรัญประเทศอย่างน้อย2นายเข้าข่ายกระทำความผิดวินัยตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะและมีเพียง1นายที่กระทําผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับก็คือนายดาบตำรวจพิเศษพวงมาลีประดับผบ.หมู่สภ.อรัญถูกดำเนินคดีข้อหากระทําผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับดาบคนนี้ไงที่เอาถุงดำไปคลุมแล้วลุงเปียกบอกไงดาบที่เสียขาข้างนึงใช่ขาเป๋อ่ะคนนี้โดนดำเนินคดีนะอีกคนหนึ่งโดนความผิดทางวินัยนะในดาบเนี่ยดาบคนนั้นก็คือดาบตำรวจพิเศษฮะโดนดำเนินคดีอาญาเลยนะหนักเลยนะแต่นี่เบื้องต้นนะเบื้องต้นใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะจบแค่ตำรวจแค่สองคนนี้นะถูกต้อง